วีระเตือนโครงการรถไฟฟ้า20บาทสอเพิ่มหนี้ก้อนใหม่จุลพันธ์ให้รอแถลงนโยบายการเมืองวันที่5กันยายน2567 18นาฬิกา6นาทีวีระชี้ปัญหาการจัดสรรงบรัฐบาลซ่อนยอดชำระหนี้คงค้างรัฐวิสาหกิจเตือนโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายสอเพิ่มหนี้ก้อนใหม่ด้านจุลพันธ์ยันให้รอรัฐบาลแถลงนโยบายเมื่อเวลา14นาฬิกา5นาทีวันที่5กันยายน67ที่รัฐสภาเข้าสู่การพิจารณามาตรา28งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและมาตรา29งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจโดยนายวีระธีรพัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ที่สงวนความเห็นอภิปรายว่าขอตัดงบประมาณ 10% คิดเป็นประมาณ 3.4 พันล้านบาทซึ่งในชั้นกมท.มีการตัดทอนลงไปอย่างมหาศาลอยู่แล้วแต่ที่ตนตัดเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เห็นด้วยงบดังกล่าวเดิมรัฐบาลเสนอมา 6.9 หมื่นล้านบาทในชั้นกมท.ตัดทอนไป 3.5 หมื่นล้านบาทคงเหลือ 3.4 หมื่นล้านบาทขณะนี้เรามีรัฐวิสาหกิจทั้งหมด52แห่งได้กำไร35แห่งมีรายได้ประมาณ 4.4 ล้านล้านบาทมีกำไร 2.4 แสนล้านบาทนำส่งให้รัฐบาลล่าสุดเมื่อปี2566ประมาณ 1.7 แสนล้านบาทแม้รัฐวิสาหกิจบางแห่งจะสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองเป็นสถาบันการเงินแต่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องชดเชยรายได้ที่รัฐวิสาหกิจเสียไปเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยแต่รัฐบาลกลับไม่ทำและยังตัดลดรายการที่จะต้องให้รัฐวิสาหกิจ5แห่งเป็นเงินประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาทเพื่อโยกไปเป็นงบกลางสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจนายวีระกล่าวต่อว่าพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดไว้ว่าอัตราส่วนระหว่างยอดค้างชำระที่สถาบันการเงินออกให้ก่อนอยู่ที่ 32% ปัจจุบันกรอบดังกล่าวเพดานในการชดใช้เงินจะอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านบาทสถานะของยอดคงค้างปัจจุบันอยู่ที่ 1.004 ล้านล้านบาทหมายความว่าไม่ทะลุเพดานแต่จำนวนค่อนข้างเยอะซึ่งการดำเนินการขณะนี้งบรายจ่ายรัฐวิสาหกิจถ้าหากเราจะบริหารจัดการแบบนี้อนาคตอาจเป็นปัญหาได้เพราะส่วนหนึ่งอยู่ในรายการบริหารจัดการหนี้ของรัฐบาล 4.1 แสนล้านบาทมาแฝงไว้ในงบรายจ่ายรัฐวิสาหกิจที่จะต้องจ่ายคืนทำให้เราไม่รู้สถานะหนี้สินและภาระค้างจ่ายของรัฐบาลอย่างแท้จริงดังนั้นในอนาคตอยากให้สมาชิกลองทบทวนดูในการจัดทำงบประมาณปีต่อไปนอกเหนือจากการแยกให้ชัดเจนระหว่างการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถเพิกถอนเปลี่ยนแปลงได้กับรายจ่ายที่ต้องดำเนินการสำหรับการค้างจ่ายที่ค่อนข้างยืดหยุ่นแต่บางครั้งเป็นการยืดหยุ่นแบบไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่หากในอนาคตสามารถแยกออกมาเป็นรายการให้ชัดเจนก็คงดีนายวีระกล่าวต่อว่ารายการชำระหนี้คงค้างของรัฐบาลที่มีต่อรัฐวิสาหกิจที่ให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐซึ่งต่อไปในอนาคตรัฐบาลมีโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายยอดหนี้จะเพิ่มมาอีกก้อนเพราะต้องมีการชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปและต้องมีการตั้งกองทุนหรือจัดระบบให้รัฐวิสาหกิจใดออกเงินไปแทนก่อนเหมือนที่ทำกับสถาบันการเงินอยู่ในขณะนี้มันจะมาอีรอบเดียวกันถ้าเราใช้โอกาสนี้ขยายให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการงบประมาณชี้แจงข้อว่าการปรับเปลี่ยนงบประมาณในครั้งนี้เป็นส่วนงบประมาณของธนาคารในกำกับของรัฐมาเป็นงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นข้อตกลงร่วมกันซึ่งทางสถาบันการเงินของรัฐเป็นผู้เสนอมาเพื่อให้สามารถชะลอการชำระหนี้สินบางส่วนและนำไปดำเนินการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนของภาครัฐได้
ขอยืนยันว่าไม่กระทบต่อความมั่นคงหรือเสถียรภาพของสถาบันการเงินซึ่งยังมีความแข็งแกร่งเหมือนเดิมในระดับที่สูงมากนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าส่วนโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายของกระทรวงคมนาคมในส่วนกรุงเทพมหานครนั้นเป็นภารกิจที่ต้องรอการแถลงนโยบายของรัฐใหม่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าจะต้องพึ่งพาการชดเชยและการใช้เงินของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะกลไกนี้ต้องผ่านพ.ร.บ.ตั๋วร่วมและกองทุนต่างๆซึ่งเป็นกลไกที่เราสามารถกำหนดได้เพื่อลดภาระที่จะเกิดกับงบประมาณรัฐให้ได้มากที่สุดและสุดท้ายก็คงจะต้องนำเข้าสภาเพื่อถกเถียงและหาข้อสรุปร่วมกันจากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกมท.เสียงข้างมาก277ไม่เห็นด้วย152ไม่ลงคะแนนเสียง3เสียง สวัสดีเดนเวอร์ซูเปอร์เล็กเปิดใจหลังน็อคแฮกเกอร์ตีคว้าโลกแชมป์วันกีฬาวันที่7กันยายน2567 12:07 น.สวัสดีเดนเวอร์ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เปิดใจหลังน็อคโจนาธานแฮกเกอร์ตีคว้าโลกแชมป์วันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทที่สหรัฐอเมริกาศึกวัน168เดนเวอร์ที่สังเวียนบอลอารีนาสหรัฐอเมริกาวันที่7กันยายน67คู่เอกนำรายการโจนาธานแฮกเกอร์ตีแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอวัย27ปีจากเกาะอังกฤษพร้อมป้องกันเข็มขัดมวยไทยจากซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอที่หวังควบแชมป์โลก2กติกาให้ได้ปรากฏว่าการแข่งขันครั้งนี้จบเร็วเมื่อซูเปอร์เล็กส่งแฮกเกอร์ตีลงไปนอนตั้งแต่ยกแรกชนะน็อกแกพร้อมกระชากแชมป์โลกเน่มวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอมาครองได้สำเร็จหลังจบการแข่งขันซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9กล่าวบนเวทีว่าสวัสดีเดนเวอร์ขอบคุณทุกคนตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดอะไรแต่ผมขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาเชียร์นักกีฬาไทยขอบคุณมากๆครับจังหวะที่โดนแฮกเกอร์ตีก่อนผมรู้ว่าเขาเก่งเขาคือที่สุดแต่ผมตั้งหลักได้ผมรู้จังหวะบวกของเขาจึงใช้ช็อตนั้นบวกศอกใส่เขาหลังจากนี้อยู่ที่บอสชาตรีว่าจะยังไงรุ่นฟลายเวทผมพร้อมรุ่นแบนตัมเวทผมได้หมดภูมิธรรมลั่นคุมทหารไม่ใช่งานหินเมินฝ่ายค้านวิจารณ์มั่นใจทำงานกับบิ๊กเล็กได้การเมืองวันที่6กันยายน2567 16:10 น.ภูมิธรรมอุบตอบทำโผทหารแจงขอเข้าทำงานก่อนชี้ปล่อยข่าวช่วงโยกย้ายเป็นเรื่องปกติโยนถามนายกรัฐมนตรีเลือกให้คุมกลาโหมมั่นใจทำงานกับบิ๊กเล็กได้เมื่อเวลา15:00 น.วันที่6กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลหรือบอร์ด7เสือกลาโหมว่าไม่ทราบขอให้รอเรื่องให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวคงต้องว่ากันไปตามขั้นตอนซึ่งตอนนี้ตนยังไม่เห็นอะไรเลยผู้สื่อข่าวถามว่าในบอร์ดจะต้องมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าไปร่วมพิจารณาด้วยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าต้องขอไปดูรายละเอียดก่อนพูดอะไรไปในเรื่องที่ไม่รู้ก็ไม่ดีขอเวลาหน่อยเมื่อถามถึงการปล่อยบัตรสนเทศที่กองทัพเรือรัฐมนตรีต้องเข้ามาเคลียร์ศึกลูกประดู่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ในช่วงที่มีการโยกย้ายไม่มีอะไรเมื่อถามกรณีทีถูกปรามาสจากนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนต้องทำงานกับพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์หรือบิ๊กเล็กรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ไม่รู้ใครเล็กใครใหญ่กว่ากันนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เป็นไรทำงานร่วมกันได้ถ้าเรามีเจตจำนงร่วมกันมีเจตนาทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์เมื่อถามว่าปัญหาในกองทัพมีมากทั้งเรื่องการจัดซื้อและการซ้อมทรมานพลทหารเรามีเป้าหมายที่จะดำเนินการอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าขอให้เข้าไปก่อนเดี๋ยวจะสรุปปัญหาทั้งหมดเมื่อถามถึงสาเหตุที่นายกรัฐมนตรีเลือกให้มาคุมทหารนายภูมิธรรมหัวเราะและกล่าวว่าให้ไปถามนายกรัฐมนตรีเพราะตนเป็นผู้ถูกเลือกเมื่อถามย้ำว่ากระทรวงนี้เป็นกระทรวงสำคัญและเป็นแรงเสียดทานของพรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมกล่าวว่าขอให้ไปถามนายกรัฐมนตรีแต่ยืนยันไม่ใช่งานหินอะไรที่มอบหมายมาก็พร้อมทำหมด